สวัสดีค่ะลิลี่แพรวนิสต้านะคะวันนี้ค่ะลิลี่จะพามาแนะนำค่ะกระเป๋าใบเด็ดค่ะ1ใบที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากเลยนั่นคือกระเป๋าหลุยส์วิตตองใบนี้นั่นเองนะคะใบนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ข้าวของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเจลล้างมือหน้ากากหรือแม้แต่ว่าจะสะพายไปช้อปปิ้งนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตใส่เอกสารโน้ตบุ๊กจบครบในใบเดียวค่ะกระเป๋ารุ่นนี้มีชื่อว่าหลุยส์วิตตองออนเดอะโกโทสแค่ชื่อกระเป๋าก็บอกตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นกระเป๋าที่พร้อมใช้งานไปได้ในทุกที่กระเป๋าใบนี้จะมาพร้อมสายสะพายทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นสายสะพายแบบสั้นเอาไว้สำหรับถือหรือสายสะพายแบบยาวเอาไว้สำหรับสะพายสีหนังของสายสะพายทั้ง2ข้างจะแตกต่างกันความโดดเด่นของกระเป๋าใบนี้จะอยู่ที่การผสมผสานลวดลายโมโนแกรมทั้ง2แบบก็คือคลาสสิกโมโนแกรมและโมโนแกรมรีเวิร์สที่สำคัญก็คือการสลับสีของลายโลโก้และพื้นโลโก้นั่นเองส่วนแผ่นหนังชิ้นเล็กตกแต่งบนขอบกระเป๋าทั้ง4มุมสังเกตให้ดีเราจะเห็นถึงความสมมาตรของลวดลายที่ใช้ในแต่ละจุดหมุดสีทองมีการปั๊มประทับด้วยอักษรหลุยส์วิตตองค่ะความพิเศษของกระเป๋าในทุกใบที่เป็นหลุยส์วิตตองโมโนแกรมมีความละเมียดละไมในการต่อลายรุ่นนี้ก็จะเห็นการต่อลายตรงพื้นกระเป๋าที่เป็นดอกไม้โมโนแกรมก็จะเชื่อมดอกไม้โมโนแกรมเข้าด้วยซึ่งเป็นความสมบูรณ์แบบในการต่อลายตามสไตล์ฉบับของหลุยส์วิตตองอย่างแท้จริงส่วนขอโลหะสีทองที่เกี่ยวปากกระเป๋าทั้งสองข้างไว้ด้วยกันก็จะมีการประทับด้วยโลโก้ LV ซิปข้างในประทับด้วยโลโก้ LV เช่นเดียวกันค่ะกระเป๋า On The Go Tote ใบนี้ของหลุยส์วิตตองจะเห็นได้ว่ามีความพิเศษในทุกกระเบียดนิ้วเนื่องจากเป็นการประกอบกระเป๋าขึ้นมาจากช่างฝีมือของหลุยส์วิตตองโดยเฉพาะแม้แต่การไลนิ่งกระเป๋าหรือการซับในกระเป๋าเราก็จะเห็นถึงลายนิ่งสีแดงที่ซับได้อย่างแนบเนียนเรียบสนิททั้งใบเป็นยังไงบ้างคะกับกระเป๋าหลุยส์วิตตองใบนี้ที่ลิลี่แนะนำเทปหน้าค่ะลิลี่จะพาไปสปอตแฟชั่นไอเทมชิ้นไหนที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงต่างๆเดี๋ยวติดตามลิลี่ได้ที่รายการแฟชั่นสปอตเตอร์ค่ะ